but they fought with expert timing. In fact, it was a little bit funny. เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่2ก็เป็นไปตามกติกาแล้วครับคุณผู้ชมนะครับต้องเป็นผู้ร่วมในการจัดรายการกับผมนะครับนำเสนอด้วยการโทรศัพท์เข้ามานะครับจะแนะแนวอะไรก็ได้หรือว่ามีข้อข้องใจอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องทางเพศเรื่องคู่ครองเรื่องทุกเรื่องสารพัดเรื่องนะครับนำเสนอมาแก้ไขกันมาแนะแนวทางกันผมว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ02-934-9258-9นะครับส่วนทุกท่านอาจจะไม่ค่อยถนัดในการที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ท่านก็สามารถส่ง SMS นะครับเข้ามาที่หน้าจอได้นะครับ SMS นะครับ412-3456ที่หน้าจอมีบอกเบอร์อยู่นะครับส่วนจะส่งภาพถ่ายมาอวดมาโชว์กันนะก็ MMS 412-3703ฮะเบอร์โชว์อยู่ท่านแล้วแต่ท่านนะครับว่าท่านจะเลือกจะใช้โทรเข้ามาหรือจะ SMS เข้ามานะครับหรือ MMS ส่งภาพถ่ายเข้ามาอย่านิ่งนั่งชมเฉยๆแล้วล่ะครับพอบอกแล้วไงครับว่าท่านคือผู้ร่วมจัดร่วมดำเนินรายการนะครับการนำเสนอการพูดคุยมันจะเป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทั่วๆไปจริงๆแล้วรายการนี้นะครับเท่าที่จากการรับรู้มาผมภูมิใจพอสมควรนะครับคุณผู้ชมที่พอถึงเวลา17:30เป้งเดี๋ยวนี้นะครับเปิดรับชมรายการนี้หาช่องกันเปิดหาช่องกันนะครับสำหรับท่านใหม่ๆที่เปิดมาปุ๊บเจอปุ๊บเอ๊ะมันเหมือนกับคุ้นๆอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าบอกว่ากังฟูอ้าวรู้เลยนะครับรู้เลยว่าอ๋อนี่เจ้าเก่าแล้วครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะวงการทางเพศวงการอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตมาผมอยู่ในแวดวงนี้มาตลอด40กว่าปีนะครับไม่แน่นก็แน่นแล้วครับไม่หนักก็หนักแล้วครับเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เต็มครับเต็มเหยียดอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่อยู่ที่ท่านเท่านั้นเองที่จะสะกิดมาให้ผมระเบิดมันออกไปได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เป็นคนที่มีความสามารถไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้อะไรเลยเป็นเพียงแต่สะสมนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเอาไว้เท่านั้นเองนะครับไอ้ที่เขาเรียกว่าอาจารย์อะไรนั่นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแต่เขาเรียกกันเองเรียกเพราะอะไรฮะเพราะศรัทธาในความที่ว่าเรารู้อะไรมากเท่านั้นแหละครับไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปจบด็อกเตอร์ปริญญาอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นความศรัทธาของท่านที่มอบให้เท่านั้นเองถ้าถามว่าผมจะยอมรับไหมกับคำที่เรียกว่าอาจารย์อะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วผมไม่ยอมรับหรอกครับผมเป็นเพียงแต่ผู้รู้มากกว่าใครสักนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ได้รู้มากเพราะบางเรื่องก็ไม่รู้นะครับบางเรื่องยังโง่กับคุณผู้ชมซะด้วยซ้ำไปแต่บางเรื่องอาจจะรู้มากไปนิดหนึ่งมันก็ถือว่าพออรุมอร่วยในความมีความรู้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นอย่านิ่งนะครับโทรเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับทักทายกันได้หรือต้องการอะไรแล้วในระหว่างที่รอโทรศัพท์นะครับในระหว่างที่รอโทรศัพท์ก็แจ้งให้ทราบนะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์วันเสาร์ไงครับที่ผมจะพาคณะนะครับเดินทางไปที่จังหวัดระยองไปพบปะสังสรรค์ไปดึงเอามวลหมู่สมาชิกแฟนคลับเนี่ยได้ไปแลกเปลี่ยนทัศนะได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
ไปต่อยอดของความเป็นเพื่อนในฐานะแฟนคลับด้วยกันก็ยังทันนะครับท่านที่คิดว่ายังอยากจะไปร่วมกับเราอยู่ยังพอมีที่เหลือก็โทรยืนยันได้เลยนะครับแล้วหลายๆท่านที่จะตามไปเยอะนะครับตามไปเองขับรถกันไปเองอะไรอย่างนั้นนะครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะยืนยันเพราะว่าห้องพักเนี่ยมันจะได้ลงล็อกลงตัวนะครับก็สนนราคา 3,000 บาททั้งอาหารทั้งค่าที่พักค่ารถค่าทุกอย่างผมถือว่าการจัดเที่ยวนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นแบบว่าต่อไปเนี่ยคงจะยืดไปถึงอีกต้อง 4-5 ครั้งนะครับเพราะว่ามันจะมีปีใหม่มีตรุษจีนมีสงกรานต์ทุกท่านจะต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกหลานแล้วก็ต้องกลับบ้านกันเพราะฉะนั้นคงไม่ได้จัดหลังจากเลยสงกรานต์ไปแล้วถึงจะจัดเพราะฉะนั้นจะทำให้แฟนคลับเนี่ยอาจจะต้องอึดอัดไปบ้างนะครับในการที่จะรอในการพบปะสังสรรค์กันอีกนะครับแต่เที่ยวนี้ยังไงก็อย่าให้พลาดยังพอมีห้องพักเหลือที่นั่งเหลืออยู่อีกสักหลายที่แล้วครับเป็น10ที่ได้นะครับแต่พอใจแล้วนะครับเพราะว่าทั้งหมดที่ไปชุดนี้ก็40กว่าท่านแล้วล่ะครับ40กว่าท่านนะฮะเราก็ถือว่าพอสมควรแล้วล่ะครับแล้วแจ้งให้ทราบนะครับการเดินทางนะครับเราจะจอดรถที่สวนลุมนะครับลานพระรูปร6นะครับสวนลุมนะครับไม่ใช่ลานพระรูปทำเนียบรัฐบาลนะครับเดี๋ยวหลายท่านเข้าใจผิดว่าเอ๊ะจะไปยังไงเพราะวันที่24นี้เขามีนัดกันที่ลานพระรูปร5ของเราร6นะครับสวนลุมนะครับตรงข้ามดุสิตธานีนั่นนะครับตรงข้ามนะครับคนละที่นะครับรถเราจะออก9โมงเช้านะครับ9โมงเช้าเราก็เดินทางแบบสบายๆไปถึงนั่นก็ประมาณสักบ่ายโมงใช้เวลาสัก 2-3 ชั่วโมงเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเราไปเร็วกว่านั้นห้องพักเขาต้องเช็คเอาท์กว่าจะทำความสะอาดก็ต้องบ่ายโมงเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เวลาเดินทางไปเรื่อยๆไปถึงนั่นบ่ายโมงเราก็จะได้เข้าห้องพักกันเลยอันนี้เราวางแผนไว้นะครับว่าน่าจะเป็นการดำเนินการตรงนี้ไปให้สนุกนะครับแล้วก็หลายท่านที่มาจากหลายจังหวัดนะครับต่างก็นำเอาของดีประจำจังหวัดเนี่ยเอามาแจกจ่ายกันเอามาแลกเปลี่ยนกันอย่างเชียงใหม่รู้สึกว่าเขาก็จะเอาตำรายาสมุนไพรเอามาแจกกันนะครับจากโคราชก็มีนะเอาเห็นว่าจะเอาพงเอาพระอะไรมานะข้อดีแล้วครับผมว่ามันเป็นการที่จะทำให้การได้เปิดตัวแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันในความเป็นเพื่อนต่อกันเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดแล้วครับเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนคลับทั้งหลายนะครับแต่บางท่านที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันหาไม่ได้มันหาจากในสิ่งที่ท่านอยู่นั้นไม่ได้เราไม่ได้ว่ากันนะครับมันแล้วแต่แล้วงานนี้มีการไปจัดวันเกิดหลายท่านสาวแม่กองอีกสาวหนึ่งอะไรนะจำไม่ได้ละเขาวันเกิดเดือนนี้เขาก็เลยไปจัดกันที่นั่นก็สนุกสนานเฮฮายังทันนะครับยังทันที่ท่านยังตัดสินใจอยู่นะครับพรุ่งนี้โทรหาผมเลยโทรจองเลยสำรองที่เลย8ที่10ที่เนี่ยพอครับได้ครับแต่ว่าถ้ามากขึ้นมามันก็ทำให้มันจะสนุกขึ้นแต่ตอนนี้มันก็40กว่าที่แล้วก็โอเคแล้วล่ะครับนะครับเราถือว่าเราพบความสำเร็จแล้วล่ะครับเพียงพอแล้วล่ะครับเราสำหรับส่วนที่มาทางสาย M-MAC-1 นั่นนะครับกรุณานำใบเสร็จในการที่ท่านสั่ง M-MAC-1 ไปนะครับหลายท่านนะนำมาด้วยเท่านั้นแหละครับแต่ M-MAC-1 กับผมเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอ็มแม็กวันก็จะมีของเอาไปแจกเอาไปนำเสนออะไรเยอะแยะเลยไปนำเสนอกันเยอะแยะเราก็จะอยู่อย่างพี่ๆน้องๆกันสนุกกันอันนี้ผมก็
สั่งทางรีสอร์ทเขาสั่งซื้อปูเป็นจากเรือเลยที่ขึ้นมาจากทะเลเลยอย่างนี้สั่งแล้วสั่งเรียบร้อยแล้วก็ช่วยๆกันแล้วครับคนละไม้คนละมือกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าที่ผมจัดเนี่ยจัดเพื่อแฟนคลับจัดเพื่อคุณผู้ชมโดยตรงเลยนะครับไม่ได้จัดเพื่อหวังผลทำธุรกิจทำการค้าหรือว่าจัดทัวร์เพื่อค้ากำไรเลยลองคิดดูดิครับค่าที่พักค่ารถค่าอาหารแล้วค่าจิปาถะอีกไม่ได้มีผลกำไรอะไรเลยนะครับเหนื่อยด้วยแต่ยินดีครับเพราะเราถือว่าสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยตอบแทนพระคุณที่คุณผู้ชมเนี่ยรับชมรายการนี้ชมกันมาเป็นปีแล้วนะครับถ้าท่านที่ชมใหม่อยู่นะครับเปิดมาเจอเพิ่งเจอใหม่ปุ๊บเนี่ยก็พึงรับรู้นะครับว่ารายการเนี้ยเป็นรายการที่จะมีสาระให้กับคุณผู้ชมแน่นอนครับคุณผู้ชมจะดูรายการอะไรก็ดูได้นะครับบางรายการเกี่ยวกับเรื่องเพศเห็นไหมครับเขาชึงช่างโฉงช่างเขามีการอวดเนื้อนมไข่มีการพูดจาแบบชนิดที่เรียกว่าสนุกสนานเฮฮาเริงร่าหรือว่าจับจ้วงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นความสนุกสนานอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้ารายการนี้นิ่มๆ นะครับไปเรื่อยๆแต่ผมเน้นสาระแล้วก็เน้นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมมันก็เหมือนกับคนเราแหละครับถ้าไปวัดแล้วไม่ได้ธรรมะกลับมาถามว่าจะไปวัดทำไมครับไปเพื่อไปเดินดูความสวยงามของวัดหรือครับไม่ใช่นะครับต้องอย่างน้อยก็เอาอะไรมาบ้างสักเล็กๆน้อยๆให้เป็นที่เตือนสติเตือนใจตัวเองสักนิดนึงก็ยังดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นชมรายการนี้อย่างน้อยก็ต้องมีสาระสักนิดนึงครับน้อยใจนิดนึงนะครับวันนี้โทรศัพท์นิ่งเลยไม่รู้เป็นอะไรสายเสียเครื่องเสียหรืออะไรเอ้าเดากันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับที่แน่ๆพอเข้าถึงเวลานี้ปุ๊บทุกท่านต้องเข้าใจแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเฉพาะของสุภาพบุรุษโดยตรงครับถ้าถามว่ามาพูดทุกคืนเนี่ยมันเพราะสาเหตุอะไรฮะก็สาเหตุจากเพศชายนี่แหละครับที่โทรศัพท์เข้ามาหาผมตลอดเวลาครับเรื่องสมรรถภาพทางเพศไม่ค่อยแข็งตัวไม่ค่อยสู้อารมณ์มีแต่มันไม่เอาไหนอะไรแบบนั้นเพราะอะไรฮะเพราะลืมนึกไปว่าร่างกายของตัวเราเนี่ยของเพศชายเนี่ยนะครับต้องใช้กำลังในการที่จะปฏิบัติงานทำงานเดินทางต่อสู้กับชีวิตจนลืมไปว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยภายในเนี่ยต้องการระบบความแข็งแกร่งที่อยู่ภายในเพื่ออะไรฮะเพื่อเน้นสมรรถภาพทางเพศแน่นอนครับ M-MAC 1ตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นทำให้ร่างกายระบบภายในของท่านนะครับมีการเสริมสร้างมีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับมีการปรับความสมดุลทำให้เพศชายเนี่ยเป็นเพศชายที่แข็งแกร่งแล้วก็พูดง่ายๆหรือว่าสมรรถภาพทางเพศสุดยอดจริงๆไอ้ที่มันขาดแขนไอ้ที่มันไม่ค่อยแข็งตัวไม่ค่อยสู้เนี่ยก็เพราะระบบภายในของร่างกาย M-MAC 1เท่านั้นแหละครับที่เติมลงไปนะครับแล้วก็เติมให้เต็มเมื่อเติมเต็มแล้วท่านไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับว่าสมรรถภาพท่านจะไม่แข็งแกร่งแข็งแรง M-MAC 1นี่เป็นสารสกัดนะครับจากพวกโสมตังกุยเกากี้นะหอยนางรมกระเทียมกระชายดำหลายหลายอย่างสกัดออกมาแล้วก็เอามาอยู่ใน M-MAC 1นี้ M-MAC 1นี่แหละครับเลยเป็นสารสกัดที่ผ่านระบบของการตรวจสอบของอย.มาเรียบร้อยนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วครับถ้าไม่ได้ดั่งสรรพคุณที่แจ้งอย.ไม่ผ่านให้แน่นอนแล้วทุกวันนี้ที่โฆษณาได้ที่บอกกับคุณผู้ชมได้เพราะคุณผู้ชมนะครับเป็นตัวบอกมาครับว่าอุ้ยกินM-MAC 1นี่แล้วเนี่ยโอ้ร่างกายแข็งแรงไอ้หนูเนี่ยฟิตปึ๋งปังสู้ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะมันเป็นผลสะท้อนเพราะฉะนั้น M-MAC 1ถึงได้ยืนยาวในการที่จะนำเสนอแล้วก็โฆษณาในด้านความเป็นจริงให้กับคุณผู้ชมเนี่ย
อยู่ทุกวันทุกวันนี้สังเกตนะครับถ้าไม่ดีจริงนะครับเอ็มแม็กวันไม่ยืนหยัดยาวนานถึงขนาดนี้นะครับนี่ก็เรียกว่าทำสัญญากันเป็นปีเลยแล้วคุณผู้ชมก็เชื่อถือผมนะครับในการที่จะว่าไอ้เอ็มแม็กวันเนี่ยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพได้แข็งแกร่งได้แข็งแรงได้ช่วงนี้แหละครับเอ็มแม็กวันมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ30แคปซูล1ขวดนะครับซึ่งเขาจำหน่ายในราคา 2,500 บาทแต่ตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับจาก1ขวด30แคปซูล 2,500 บาทลดเหลือ 1,800 บาทตั้งแต่วันนี้เลยโทรเลยครับนะครับที่เบอร์โทรนะครับ0899347711 0899347755 สองเบอร์นี้นะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับถ้าโทรไปนะครับบอกว่ารับรู้รับชมจากรายการเพศศึกษา25นหรือกังฟูนี่แหละครับเขามีของแถมของแจกให้กับท่านเฉพาะรายการนี้โดยตรงเลยนะครับถ้ามาจากสายอื่นไม่มีแจกนะครับแต่ถ้าสายเพศศึกษาสายกังฟูแจกครับยืนยันครับเพราะคุยกันมาเรียบร้อยแล้วเขาสมนาคุณให้กับรายการเพศศึกษาโดยตรงนะครับครับช่วงนี้คงต้องพักสักครู่แล้วล่ะครับBut they fought with expectations.